ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหา scarcity food นะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ของ pop up scarcity food เนี่ยเกิดจากอะไรนะคะก็เกิดจากในการที่เราใช้เครื่องเนี่ยมาเป็นระยะเวลาสักประมาณหนึ่งแล้วไม่มีการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องเลยหรือไม่ได้ลบไฟล์ขยะออกจากเครื่องเลยเนี่ยมันก็ทำให้เจ้าตัวฮาร์ดดิสก์ในการเก็บพื้นที่ของเราเนี่ยใกล้เต็มฉะนั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือขณะที่เราทำงาน Photoshop อยู่เนี่ยมันก็จะเกิด pop up scarcity food เนี่ยขึ้นมานะคะทำให้เราอาจจะเปิดไฟล์งานไม่ได้เซฟงานไม่ได้หรือใช้บางคำสั่งของ Photoshop ไม่ได้นะคะฉะนั้นวิธีแก้ง่ายๆก็คือเริ่มจากการไปที่เมนูที่ชื่อว่า Edit นะคะเลือกperfilance นะคะแล้วก็ตามชื่อหัวข้อเขาเลยค่ะ scarcity food นะคะ scarcity นะคะติ๊กได้เลยรอสักครู่หนึ่งมันก็จะมีเรื่องของการโชว์ไดรฟ์ต่างๆในการเก็บข้อมูลขึ้นมานะคะทีนี้มันต้องแยกระหว่าง Windows กับตัว Mac Windows เนี่ยในกรณีที่เราแบ่ง partition ไว้หลายๆไดรฟ์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้ติ๊กไดรฟ์ที่เราต้องการนะคะส่วนเครื่อง Mac ก็จะมีแค่ไดรฟ์เดียวแล้วก็ติ๊กไดรฟ์ที่ต้องการตัวเนี้ยนะคะแล้วก็กดโอเคได้เลยแค่นี้ค่ะโปรแกรมก็จะช่วยทำการลบล้างข้อมูลนะคะในส่วนของ scarce disk ให้เรามีพื้นที่ว่างมากขึ้นนะคะเพื่อให้รันมีฮาร์ดดิสก์สำหรับในการรันโปรแกรมได้ดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะคะขั้นตอนหนึ่งลองไปทดลองใช้ดูนะคะ